สวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีขนมอ่อนๆเด้งดึงๆอย่างนี้มาฝากเลยนะคะมันนุ่มนุ่มและเด้งมากเลยนะคะอ่อนนุ่มอร่อยมากขนมนี้เรียกว่าขนมอะไรมาดูกันเลยค่ะเตรียมกระทะมา1ใบค่ะหลังจากได้กระทะมาเสร็จแล้วนะคะเตรียมน้ำนี่ใช้1,500 มล.ถ้าใครไม่มีถ้วยตวงก็ให้ใช้แก้วตวงน้ำนะคะ6 แก้วนะคะหลังจากนั้นใส่วุ้นลงไปค่ะวุ้นใส่ลงไป1 ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะวุ้น1 ช้อนโต๊ะครึ่งเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวุ้นกับน้ำคนให้วุ้นอิ่มตัวนะคะหลังจากคนให้วุ้นละลายเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้วุ้นอิ่มตัว10 นาทีค่ะช่วงที่เรารอให้วุ้นอิ่มตัวนะคะเตรียมผงนะคะผงสังขยาสำเร็จมาค่ะอันนี้ผงสังขยากลิ่นใบเตยนะคะเตรียมสำเร็จมาแบบนี้มันจะง่ายที่สุดนะคะหลังจากเตรียมผงขยามาเสร็จแล้วนะคะเราก็เทผงสังขยานี้ลงไปในนี้เลยนะคะเทลงไปเลยค่ะเทไปเลยนะคะให้หมดซองแล้วเราก็คนค่ะคนให้ละลายกับน้ำหลังจากนั้นนำกระทะมาตั้งไฟนะคะตั้งไฟแล้วคนต่อไปค่ะวุ้นผงของสังขยาเมื่อสักครู่นี้พอถูกความร้อนมันก็จะละลายไปกับน้ำร้อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นก้อนนะคะอันนี้คนให้เดือดนะคะตอนนี้ยังไม่เดือดค่ะคนไปก่อนนะคะช่วงที่ยังไม่เดือดก็คนบ้างเว้นบ้างก็ไม่เป็นไรกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะคะบางคนบอกว่าทำไมไม่ทำสังขยาเองถ้าทำเองมันเสียเวลาค่ะและอย่างนึงกลิ่นสังขยาของที่เขาทำสำเร็จแล้วมันหอมนะคะมันจะหอมแตกต่างกับกลิ่นสังขยาที่เราทำเองเราจึงซื้อสังขยาที่สำเร็จรูปมาอย่างนี้1 ซองนะคะมาทำค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะพอวุ้นที่เราคนเริ่มเดือดแล้วนะคะเตรียมน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายนี่ใส่ลงไปครึ่งถ้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็คนต่อค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายให้หมดรสชาติสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะบางคนชอบเค็มมันก็อาจจะเพิ่มเกลือลงไปได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบรสเค็มก็ไม่ต้องเพิ่มเกลือนะคะแต่นี้เราไม่ใส่เกลือนะคะบางสูตรเขาก็ใส่เกลือไม่ใส่เกลืออันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะคะคนให้เดือดเลยค่ะนี้พอเดือดอย่างนี้ปล่อยให้เดือดปุดๆไปอย่างนี้สัก2-3 นาทีนะคะพอเดือดจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วปิดไฟได้เลยนี่ปิดไฟแล้วนะคะหลังจากเรายกลงมาเสร็จแล้วนะคะฟองที่เป็นด้านบนนะคะช้อนออกนิดนึงค่ะฟองที่เป็นฟ้าด้านบนนะคะเราช้อนออกนิดนึงเพราะมันไม่สวยขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมกะทิที่เตรียมมาครึ่งถ้วยนะคะใส่กะทิลงไปค่ะสีไม่ค่อยสวยนะคะเราก็เตรียมสีเขียวมาค่ะหยดสีเขียวใส่ลงไปสักหยด2 หยดนะคะประมาณดูอย่าให้เขียวมากอันนี้เราใส่ลงไป3 หยดคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันค่ะ3 หยดก็ยังไม่ค่อยเขียวนะคะเติมอีกนิดหนึ่งได้ออกเขียวๆประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะ
ต่อไปนะคะเตรียมพิมพ์นะคะเตรียมพิมพ์มาตักหยอดใส่พิมตอนนี้พิมพ์รูปหัวใจเราเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็ตามพิมพ์ลายอื่นมาบ้างหลังจากวุ้นของเราแข็งเสร็จตัวดีแล้วเราก็เอามาจัดใส่จานนะคะเขย่าดูมันจะนิ่มมากเลยนะคะอย่างที่เราเขย่าให้ท่านดูเมื่อสักครู่นี้แต่นิดเดียวมันก็จะเด้งดึงๆแบบนี้เลยค่ะรับรองนุ่มอร่อยมากเลยกลิ่นหอมสังขยาสังขยาที่หอมนี่เพราะว่าเราซื้อสังขยาสำเร็จมาใส่นะคะกลิ่นมันจะหอมหอมไม่เหมือนกับสังขยาที่เราทำเองนะคะกลิ่นจะหอมละมุนไปอีกแบบนึงสูตรนี้ทำมาแล้วมันอร่อยมากนะคะหลังจากดูแล้วฝากทำทานค่ะหรือใครจะทำขายก็ได้ถ้าชอบคลิปดีๆของเรานี้ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อด้วยนะคะพบกับเมนูดีๆกับเราในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ